แล้วตอนนี้สมใจแกแล้วสิท้องไม่มีพ่องามหน้ากันทั้งบ้านของพระองค์ในตัวเราบอกฉันนะขอบพระคุณฉันน่ะผิดเองที่เลี้ยงลูกอย่างแกเพราะพระองค์ทรงกระทำสิ่งมากมายน้ำแบ่งไม่ทันจริงๆขอโทษนะคะไปโรงพยาบาลกันนะป่ะไม่ต้องหนูไม่เป็นไรทำไมคนไม่ชวนหนูให้ตายไปเลยหนูอยากตายงานเข้าซะแล้วหนูความตายไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะลูกถ้าคุณพ่อคุณแม่ทราบท่านจะคิดยังไงท่านคงเสียใจมากนะคะหนูไม่ได้ล้อเล่นชีวิตหนูมันไม่มีค่าถ้าหนูตายแล้วได้พ่อแม่หนูคงดีใจแม่ว่าเราเอาเขากลับบ้านก่อนดีกว่าถ้าทิ้งไว้อย่างนี้เดี๋ยวเขาคงไปฆ่าตัวตายอีกแน่ๆเลยป่ะช่วยกันช่วยกันประคองเลยลูกน้องดีไปเปิดประตูค่ะค่อยๆลูกไปนะไปพักบ้านน้าก่อนค่ะถึงบ้านสักทีหนูพักที่นี่ได้ตามสบายนะคะว่าแต่หนูชื่ออะไรจ๊ะคุณพ่อคุณแม่หนูเป็นใครอะคะเดี๋ยวคุณน้าจะได้โทรให้ท่านมารับไงไม่นะโอเคโอเคไม่ก็ไม่เอางี้ดีกว่านะว่าหนูคงหิวแล้วนะคะพวกเราก็หิวเปล่าแน่นอนโอเคงั้นรอแม่แป๊บนึงเดี๋ยวแม่ไปทำกับข้าวก่อนนะลูกน้องโมอยู่เป็นเพื่อนน้องเขานะคะน้องดีเดี๋ยวแม่มาเราชื่อโมธนานะจ๊ะหรือว่าจะเรียกโมก็ได้ส่วนนี้น้องชายเราชื่อไหนดีแต่ปากไม่ค่อยดีหรอกพี่เสียถ้าพี่ไม่อยากได้ชื่อแปลกๆแล้วก็บอกมาเลยว่าพี่อยากชื่ออะไรชื่อดรีมขอโทษนะจ๊ะดรีมอย่าหาว่าเรายุ่งเรื่องของเธอเลยนะแต่เกิดอะไรขึ้นกับเธอหรือเปล่าบางทีพวกเราอาจช่วยเธอก็ได้นะหรืออย่างน้อยๆอ่ะการที่เธอได้ระบายออกมาทำให้สบายใจขึ้นก็ได้นะเธอจะมายุ่งกับเราทำไมอ่ะขนาดพ่อแม่เรายังไม่สนใจเราเลยไม่จริงหรอกพ่อแม่ก็ต้องรักแล้วก็สนใจลูกของตัวเองเท่านั้นแหละคนอย่างเธอไม่มีวันเข้าใจหรอกแม่เธอเขาดีกับเธอพ่อแม่ฉันนะพี่เต้นกันเยอะเนาะ